เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเราก็ต้องอาศัยทหารอยู่แล้วแหละถ้าทหารไม่ทำงานใช่ไหมฮะถ้าทหารไม่เข้าใจการเมืองหรืออะไรนะมีทั้งกองทัพก็เหมือนกับไม่มีทหารสักคนแต่คิดว่าทหารเนี่ยที่อย่างอาจารย์พูดถูกแล้วแหละเพราะก็ยังมีทหารของพระราชาอยู่ที่ทุกวันนี้เขาก็แอบช่วยเราอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็หลักการก็คือเผด็จการย่อมแพ้คอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์ก็ย่อมแพ้ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาชนะแล้วก็ระวังสร้างประชาธิปไตยให้มันถูกต้องอำนาจของปวงชนปวงชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับค่ะค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะทางโทรทัศน์จะช้าค่ะครับจะรออาจารย์ต้องเสียครับครับครับจะต้องเสียครับครับอาจารย์ต้องเสียครับครับค่ะพูดได้เลยนะคะอาจารย์สังเกตดูมาตรา1สิครับรัฐธรรมนูญฮะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกนี้ได้มันไม่คิดกบฏแล้วถ้าเป็นตรงนั้นทหารก็อยู่ที่ไหนแล้วครับมาตรา1เลยนะรัฐธรรมนูญครับแบ่งแยกไม่ได้นะครับผิดไหมครับอย่างนี้ทหารบอกทหารที่อ่านรัฐธรรมนูญฉบับมาตรา1เข้าใจหรือเปล่าฮะราชอาณาจักรจะแบ่งแยกไม่ได้ต้องเป็นอันดีหนึ่งครับโอเคนะครับค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นอยู่นะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับขอแสดงความคิดเห็นนะครับเชิญค่ะผมอยากให้อาจารย์สมเกียรตินะครับช่วยแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งกองกำลังของจังหวัดพะเยาครับค่ะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำประชาชนหรือว่ามวลชนที่อยู่ที่จังหวัดพะเยาให้แสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์อะไรวันข้างหน้าก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับค่ะโอเคขอบคุณครับสองประเด็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเปิดรับอีก2สายนะคะก่อนที่จะให้อาจารย์สมเกียรติได้มีโอกาสตอบคำถามพูดคุยกับท่านนะคะตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะที่หมายเลข029602133-4ค่ะยังไม่มีสายเข้านะคะอาจารย์ครับประเด็นที่เมื่อสักครู่สายสุดท้ายได้เรียนถามเอาไว้ค่ะอาจารย์เรื่องแรกคือเรื่องของการตั้งกองกำลังที่จังหวัดพะเยาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ค่ะจังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ก่อตั้งกปปสแล้วและก่อตั้งยากนะผมรู้ว่าผมในฐานะผู้ประสานงาน77จังหวัดนะแล้วก็ผู้คนเนี่ยค่อนข้างเป็นสีแดงกันก็มากการที่เขาตั้งกองกำลังครั้งนี้เนี่ยทักษิณหวังว่าจะเป็นตัวแทนของภาคเหนือที่แสดงความไม่พอใจต่อทางรัฐบาลกลางนะแล้วเขาแสดงความไม่พอใจอย่างเดียวเท่านั้นถ้าแสดงความไม่พอใจอย่างเดียวเขาเอาเด็กมาเอาผู้ใหญ่มาเอาคนชรามาเนี่ยแต่นี่เขาใช้กองกำลังที่ฝึกมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเขาจะใช้ฝึกด้วยวิชาอะไรก็ได้นะผมยังถือว่าการจัดตั้งเขาต้องเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัดพะเยานะเขาจัดตั้งมาหลายครั้งแล้วอย่างเช่นเขาไปฝึกอาวุธที่เขมรเนี่ยก็เคยมีพวกเราที่รับรู้แล้วก็คนที่จับกุมผมจำไม่ได้นะอยู่ดีไซน์เขามาเปิดเผยแล้วนะแล้วก็การจัดตั้งครั้งนี้เป็นการจัดตั้งครั้งแรกของเมืองไทยแล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่พอใจนะค่ะอาจารย์ค่ะไม่พอใจจริงๆค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะค่ะพูดได้เลยค่ะดีใจนะคะที่ได้เห็นอาจารย์สมเกียรติครับฮัลโหลค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์แล้วนะคะโทรทัศน์จะช้ากว่าค่ะปลอดภัยนะคะแล้วก็ค่ะข้องใจคุณประยุทธ์มากเลยนะคะแล้วก็อยากรู้เรื่องคุณวีระสมความคิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นห่วงระลึกถึงคุณวีระนะคะพวกเราไม่เคยลืมเป็นห่วงรีเสียงโทรทัศน์ด้วยนะคะ
ค่ะค่ะมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์คะตอบประเด็นคำถามต่อเนื่องนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่เรื่องของการตั้งกลุ่มกองกำลังที่พะเยาเปิดเผยออกมาชัดเจนเป็นครั้งแรกครับแล้วก็เขาจะไปจัดตั้งที่ภาคอีสานที่มหาสารคามก็ประมาณแสนคนผมเชื่อว่าแม้เขาจะหาได้ก็ตามถ้าไม่ใช้เงินเป็นหลักเนี่ยเขาหาไม่ได้เลยใครในหมู่เขาก็ไม่มาข้อสังเกตนี้เนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วที่การชุมนุมของเสื้อแดงเขามาชุมนุมที่สนามกีฬาเขาล็อกประตูไม่ให้กลับบ้านไอ้นี่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ที่เขาจะแบ่งแยกประเทศเป็นประเทศล้านนาเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเนี่ยเขาทราบแล้วก็ทหารก็ทราบแต่ทหารไม่ทำอะไรจะให้เราทำอะไรเนี่ยเราก็ควรจะทำแต่ว่าในยามนี้เราต้องสู้ศึกหลายทางถ้าพี่น้องเห็นว่าจำเป็นที่พี่น้องที่โทรศัพท์มาเนี่ยไปแจ้งความไว้กล่าวหาก็เลยว่าจะตั้งประเทศล้านนาก็กล่าวหาไว้แจ้งไว้ก่อนคล้ายๆเรารู้แล้วเรารักชาตินะไม่ใช่เรานึกว่าจะโยนให้กลุ่มกปปส.อย่างเดียวกปปส.รับเรื่องเละเหรอตอนนี้รับเรื่องเละวันนี้ผมแต่งตัวชุดขาวเนี่ยไปทำไมฮะไปเผาศพไปเผาศพที่วันที่18ที่ผ่านฟ้ากองทัพทำกับกองทัพประชาชนตายไปนะแล้วก็เรื่องแนะนำให้มีการแสดงตัวตนคือการที่เราจะมาสู้เขาเนี่ยเราต้องแสดงตนออกมาค่ะยังไงคะอาจารย์ก็คือไม่อยู่กับบ้านออกมาชุมนุมกับเราแล้วถ้ามีอะไรก็สนับสนุนนี่คือการแสดงตนการแสดงคนที่มีความสำคัญที่สุดก็คือการออกมากับเราอย่างไม่มีอะไรเลยก็ช่วยเหลือเรานี่สองอย่างนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าทรัพย์สินของทักษิณเนี่ยไม่มีเพียงนั้นนะมันมีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันหรือ ASTV ผู้จัดการเนี่ยรายงานว่าทรัพย์สินของทักษิณมีปัจจุบันนี้ 950,000 ล้านบาทอย่างมากเลยฮะเกือบล้านล้านบาทนะมีมากมหาศาลถ้าเราชนะเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการยึดทรัพย์แต่ผ่านกระบวนการยึดทรัพย์เราต้องอายัดทรัพย์ก่อนให้เขามาชี้แจงต่อศาลเราจะไม่ยึดเขาชี้แจงต่อศาลถ้าศาลเห็นว่าควรยึดเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นของรัฐไอ้นี่คือกฎกติกาแล้วเรายังรับฟังประชาชนที่ถามไถ่เขียนจดหมายมาถึงผมเนี่ยประมาณ50กว่าฉบับเขาหวังว่าเราจะคิดอ่านเรื่องการพิมพ์ธนบัตรใหม่การพิมพ์ธนบัตรใหม่ว่าอันนี้ผมคุยมากไปได้นะแต่เขาเสนอแนะมาว่าการพิมพ์ธนบัตรใหม่ที่ให้คนเอาธนบัตรเก่ามาแลกเราจะรู้ว่าคนมาแลกคือใครถ้าไม่นั้นหมดสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเขาทำหลายอย่างแล้วเรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดว่าเป็นห่วงคุณวีระวีระสมความคิดผมคิดว่าทักษิณเขาไม่ยอมปล่อยมาในช่วงนี้ทักษิณกับฮุนเซนเท่านั้นที่สั่งศาลที่กัมพูชาได้เมื่อวีระเป็นศัตรูของทักษิณก็เท่ากับวีระจะออกมาเสริมกำลังอีกผมไม่ถือว่าการครั้งนี้เนี่ยคุณอะไรนะราตรีคุณราตรีที่ออกมาก่อนนะก็มาช่วยอยู่กลุ่มเราแล้วก็ทำหุงข้าวทำปลาข้าวปลาอาหารให้เรากินแล้วคุณแซมดินก็ถูกจับเขาก็เป็นกองทัพทำเพราะเขาเชื่อมมาอยู่ตลอดผมจึงถือว่าผมก็เป็นห่วงแต่ว่าเราไม่อาจจะเอาออกมาได้ถ้าเราต้องการออกมาเนี่ยต้องอวยพรให้ฝ่ายค้านของเขาเห็นเนี่ยชนะแม้เขาจะแซมรังสีอ่ะถมรังสีอ่ะเขาก็เดินขบวนหลายครั้งแต่เขายังไม่ชนะผมถือว่าเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้อนๆในประเทศไทยแต่ผมคิดว่าในเดือนมีนาคมนี้คงจบลงขั้นที่ว่ายิ่งลักษณ์จะต้อง
ป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ฝากอาจารย์บอกแล้วว่าจุดจบของระบอบทักษิณมี5องค์ประกอบนะคะที่เกิดขึ้นได้ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับมวลมหาประชาชนณขณะนี้ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากพอสมควรแบบนี้ควรจะทำยังไงดีคะทางออกของประชาชนนะจะต้องเหนียวแน่นเข้าไว้แต่เหนียวแน่นอย่างมีสติไม่หุนหันพันแล่นไม่โกรธเราต้องอหิงสาเราต้องสงบและปราศจากอาวุธเราต้องชุมนุมแบบสงบและปราศจากอาวุธพ่อท่านก็เทศตั้งหนาสุเทพก็บอกเรามาหลายครั้งแล้วแล้วก็เราจะต้องจัดชุมนุมแสดงกำลังในประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือไม่ก็มาสมทบกับเราในช่วงเวลานี้เนี่ย เราคิดว่าเราควรระวังตัวแม้แต่ผมก็ระวังตัวผมคิดว่าการปฏิรูปอีก2อย่างที่เราไม่ได้พูดเลยนะผมจะพูดให้กำลังใจแต่ผู้ชม13สยามไทยคือการปฏิรูปพลังงานและแก๊สนี่1อันที่2คือการปฏิรูปที่ดินเราต้องเอา2อย่างนี้เข้าไปบรรจุใน5อย่างของกำนันดุเทพไม่ได้แล้วกำนันดุเทพก็บอกว่า เมื่อเราชนะแล้วเราจะทำการปฏิรูปผม อย่ามองว่าเราไปคบกับลุงสุเทพแล้วเราจะไม่ยืนยันผมยืนยันแน่เลยคือการปฏิรูปพลังงานแก๊สและน้ำมันและการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยครับค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะพร้อมด้วยอาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการและร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะติดตามชมรายการเสียงประชาชนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:35 ถึง 13:00 นโดยประมาณและรายการต่อไปติดตามชมรายการป้องป่วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ